ในประโยชน์ในความดีของโรตารี่เนี่ยเพิ่งเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมาครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งมีบุญก็ได้นะครับคนที่เข้ามาอยู่ในโรตารี่เนี่ยผมถือว่าเป็นผู้ที่บุญคัดสรรนะครับบุญก็จะชักนำมาให้เราได้มาอยู่ในแวดวงของผู้ที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมมีจิตใจเดียวกันแล้วเราก็จะอยู่ในวงการนี้ไปได้โดยที่เราทำแล้วเราก็รู้สึกอิ่มเอิบต้องเรียนว่าอย่างนี้แล้วโรตารี่ก็ในขณะเดียวกันเมื่อเราเข้ามาแล้วเราทำประโยชน์ให้สังคมแล้วเราก็ได้เรียนรู้การทำงานของโรตารี่ไปพร้อมๆกันว่าเป็นองค์กรที่ผมว่าเป็นองค์กรที่มีระเบียบแบบแผนขั้นตอนวิธีการเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นคือผมเองก็สัมผัสกับองค์กรต่างประเทศหลายองค์กรนะครับเรื่องของยูนิเซฟหรือว่าตอนนี้ก็ไปช่วยอีกที่หนึ่งคือมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียแต่ผมว่าโรตารี่เนี่ยทุกอย่างจะบอกไว้เลยว่าณเดือนนี้ของปีนี้ของปีเนี่ยคุณต้องทำอะไรถ้าคุณหน้าที่นี้นายกต้องทำอะไรเลขาต้องทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมีระบุไว้หมดถ้าเราทำตามขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ต้องทำอะไรแล้วทำให้ได้ตามนะนะครับทุกเรื่องเนี่ยโหกฎระเบียบวิธีการของโรตารี่ทำไว้รัดกุมมากจริงแล้วถ้าเราเอาอันนี้ไปใช้กับงานหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมีเรื่องที่อยากเรียนหาเลยท่านที่คุยที่ทางโทรศัพท์ครับเรื่องนายกครับเรื่องครับเรื่องสำหรับปีต่อไปเนี่ยครับก็อยู่ระหว่างการหาเรื่องภายในยังไม่ได้ข้อสรุปครับแต่ทันทีที่ได้ข้อสรุปก็จะมีเรียนให้ท่านทราบครับถ้าจะทำวันที่13ใช่ครับครับก็อีก2วันมีโอกาสจะได้นำเรียนท่านผู้ว่าในวันที่16ไหมครับอาจจะเป็นไปได้หรือยังไม่เรียบร้อยครับนะครับแต่ต้องหาเรื่องอย่างเร่งด่วน